โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปทำข้อถัดไปนะคะมิดแจ้งแล้วว่าข้อสอบไม่ได้ออกอื่นไกลเลยออกในที่เราเคยทำมานะคะแนวเดียวกันเลยดังนั้นกลับไปอ่านในสิ่งที่เราเคยทำสิ่งที่เราเคยติวมาแล้วนะคะไปดูวิธีการทำในแต่ละข้อนะคะมีแน่นอนนะคะมิดไม่ได้เอาจากไหนมาออกเลยเอาจากที่หนูเคยทำนั่นแหละค่ะมาออกให้เอาแนวเดียวกันเลยแบบเดียวแนวคล้ายๆกันเลยนะคะมาออกแต่ก่อนที่จะไปทำเดี๋ยวขอทวนงานก่อนนะคะคนแรกทาโร่ตอนนี้ทาโร่งานทาโร่ครบนะคะทุกงานเลยต่อไปตกใจหมดเป็นคนแรกเลยเซนมาไหมไม่มาแปลว่าก็ไม่มาไปเช็คชื่อไปในตัวเลยดีกว่าเซนไม่มาแปลว่าไม่มาผู้ครับผู้งานผู้จะเหลือทำไมไม่ติดอ่ะแป๊บนึงนะคะอ้าวปากกาทำไมไม่ติดเกิดอะไรขึ้นเอาเด็กๆปากกามิดทำไมไม่ติดมันเกิดอะไรขึ้นพี่ยังเขียนดีๆอยู่เลยสักครู่นะคะเอ้าไม่ติดค้างเหรอเด็กๆนี่เชื่อมกับปากกาไม่ได้ทำยังไงมันไม่ซิงค์ให้มิดเลยมันมิดจะเขียนได้ยังไรใช้ใช้นิ้วครับอะไรนะคะใช้นิ้วมันใช้ไม่ได้อะสิในไอ้เนี่ยมันเขียนไม่ได้บลูทูธก็เปิดอ้าวใช้นิ้วมันก็เขียนไม่ได้ทำไงล่ะทีนี้อ้าวแต่เวลามิชใช้นิ้วจิ้มเมนูมันจิ้มได้นะคะเด็กๆแต่พอมิชจะใช้ปากกามันใช้ไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรใครบอกมิชได้บ้างหรือแบตหมดเหรอก็ไม่หมดนะเดี๋ยวแจ้งงานก่อนแล้วกันนะคะผู้ของผู้นะคะขาดงานจดไว้ผู้จดนะคะผู้ขาดงานชุดที่2ชุดที่3แล้วก็6767นี้จะให้หนูเขียนใหม่หนูทำมาแล้วแต่ว่าหนูทำอะไรมาก็ไม่รู้67นี้ให้เขียนมาใหม่เลยนะคะแล้วก็89ดังนั้นหนูมีงานแค่3งานค่ะครูคืองานชุดที่1และชุดที่4ชุดที่5นอกนั้นครูทำมาใหม่หมดเลยนะคะทำใหม่มีแค่6กับ7ที่ครูจะต้องทำใหม่นอกนั้นคือยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ส่งยังไม่เห็นงานนะคะต่อไปเก้งค่ะเก้งอยู่ไหมอยู่ครับอ่ะเก้งคือไม่มีเลยสักงานเดียวมิดไม่เห็นงานหมดเลยสักงานเดียวตอนนี้เราจะสอบกลางภาคกันพรุ่งนี้มะรืนนี้อยู่แล้วนะคะเก้งเคลียร์งานส่งให้มิดได้วันนี้กี่งาน4 งาน 4 งานอ่ะยังต่ำๆนะคะให้ได้4 งานอย่างที่บอกนะทาโร่ครบสปาย
สปายอยู่ไหมคะในนี้ไม่อยู่โชกุนโชกุนงานก็ครบโชกุนมาไหมวันนี้มาต่อไปโอปอโอปอคะมิดไม่เห็นชุดที่1กับชุดที่2หนูแล้วก็ชุดที่9มีเปล่าค่ะชุดที่1ของหนูอ่ะมิดเห็นหนูไปลงในอัลบั้มงานในสมุดแต่มิดไม่เห็นว่าใครจะเขียนจั่วหัวเลยว่าเป็นงานในสมุดชุดที่เท่าไหร่ดังนั้นในอัลบั้มนี้ทั้งอัลบั้มเลยทุกคนที่ส่งในอัลบั้มนี้มิดยังไม่ได้ลงคะแนนให้ใครสักคนนะคะเพราะว่ามิดไม่รู้ว่างานที่หนูส่งมาเป็นงานชุดที่เท่าไหร่นะคะดังนั้นโอปอถ้าโอปอทำแล้วโอปอถ่ายรูปส่งมาให้มิดใหม่นะคะในงานชุดที่ชุดที่2ชุดที่2ชุดที่9ล่าสุดชุดที่9ใช่1 2แล้วก็9 1 2แล้วก็9โอเคโอเคค่ะไม่โอเคค่ะต่อไปทองครับผมทองยังไม่เห็นสักงานเช่นเดียวกันเหมือนกันกับเก้งเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทองเข้าเรียนเกือบทุกวันเข้าเรียนบ่อยเก้งเหมือนกันเข้าเรียนทุกวันแต่ไม่ส่งงานมิ้นก็ไม่รู้จะเอางานคะแนนที่ไหนมาให้สองคนนี้วันนี้ต้องได้4งานนะคะ4งานเพราะว่าไม่มีงานเลยต่อไปเปรมค่ะเปรมอยู่ไหมเปรมขาดงานที่1กับงานที่2งานที่1กับงานที่2เนี่ยมิ้นคิดว่าน่าจะอยู่ในอัลบั้มลงสมุดที่พวกหนูไปส่งๆกันนั่นแหละค่ะแต่หนูไม่เขียนบอกมิ้นเลยว่าเป็นงานที่เท่าไหร่มิ้นก็เลยยังไม่ลงให้ถ้าทำแล้วถ้าหนูทำแล้วชุดที่1ชุดที่2เนี่ยให้หนูไปเขียนจั่วหัวให้มิ้นด้วยว่าเป็นงานชุดที่เท่าไหร่เวลามิ้นตรวจเวลามิ้นลงคะแนนมิ้นจะได้ลงได้ถูกช่องเปรมขาดงานชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่7ชุดที่8 1 2 7 8 4งาน1 2 7 8นะคะครับต่อไปเกตครับผมเกตรู้ตัวใช่ไหมก็ผมกำลังตาอยู่วิทเกตทุกงานเลย3คนแล้วนะคะทุกงานเกตวันนี้ให้ได้4งานได้ๆครับทราบครับแล้วถ่ายส่งให้ถูกอัลบั้มด้วยนะคะเขียนงานหัวงานทุกหัวงานด้วยว่าเป็นงานชุดที่เท่าไหร่ต่อไปบอมเบย์ค่ะค่ะบอมเบย์ขาดงานชุดที่1เพราะว่ามิดตรวจในสมุดมิดไม่เจอชุดที่1เหมือนกันกับชุดที่8ชุดที่9 1กับ8 9นะคะก็คือช่วงที่หนูหยุดเป็นออนไลน์นะคะถ้าทำเสร็จแล้วก็ถ่ายส่งได้เลย1แล้วก็8 9นะคะส่วนมิยูมิยูมาไหมมิยูก็ยังไม่เจอวันนี้มิยูก็ขาดงานเยอะเหมือนกันต่อไปเข้ากล้องค่ะเข้ากล้องอยู่ไหมครับอยู่ครับเข้ากล้องค่ะมิดไม่เห็นงานชุดที่2ของหนูนอกนั้นครบถ้าหนูทำแล้วหนูถ่ายรูปแล้วก็ส่งในอัลบั้มชุดงานชุดที่2เพราะว่ามีอัลบั้มของมันอยู่นะคะไปถ่ายรูปส่งด้วยในอัลบั้มชุดที่2ต่อไปไทเกอร์ไม่มาแฮมไม่มาพงครับพงคะมิดไม่เห็นงานชุดที่1กับชุดที่2หนูเปิดสมุดตามมิดด้วยนะคะชุดที่1กับชุดที่2สมุดผมอยู่ที่โรงเรียนฮามิดแล้วมันอยู่ไหนอ่ะในช่วงที่เขาให้ไปออนไลน์ช่วงอาทิตย์แรกหนูไม่ได้มากันเขาก็เลยช่วงที่ออนไซต์วันสุดท้ายหนูไม่ได้มาใช่ไหมหนังสือหนูอยู่ที่มิดหมดเลยมารับเอานะคะมิดจะเอาไปให้ครูประจำชั้นพงขาดงานที่1ที่2แล้วก็งานชุดที่8ที่9ในช่วงที่หนูหายไปนั่นแหละค่ะ8กับ9ช่วงที่หนูไปออนไลน์
หายไปเลยไม่ได้ส่งแล้วก็1 2เป็นช่วงแรกๆมิดไม่แน่ใจว่าหนูส่งมาแล้วมิดเคลียร์อัลบั้มตอนนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้ถ่ายรูปส่งมาใหม่นะคะต่อไปนาเดียมามั้ยไม่มานาเดียก็ไม่มีสักงานเหมือนกันนะคะโอเคอ่ะทีนี้งานทุกอย่างมีทั้งหมด9ชุดแล้วนะคะชุดที่9มีแค่4ข้อครั้งล่าสุดที่มิดบอกว่าให้ถ่ายส่งภายในคาบซึ่งมีคนถ่ายส่งเพียงแค่4คนก็จะได้คะแนนเพียงแค่4คนนี้นะคะส่วนคนที่ส่งมาหลังๆจะได้คะแนนไม่เท่ากับ4คนนี้นะคะจะได้คะแนนน้อยกว่าเพราะว่ามิดกำหนดส่งภายในคาบนั้นนะคะโอเคอ่ะทีนี้มาสู่ในเรื่องของเราต่อเดี๋ยวมิดขอเวลาเด็กๆคะเดี๋ยวมิดจะให้หนูเขียนโจทย์รอไปก่อนนะมิดขอจัดการกับปากกาก่อนทำไมมันไม่ได้ก็ไม่รู้อันนี้เขียนเป็นข้อที่5ทับ9ทับ9นะคะข้อที่5ในชุดที่9เลยนะไม่ต้องเขียนขึ้นชุดใหม่นะคะเอาให้ครบ5ข้อก่อนเดี๋ยวมิ้นขอจัดการปากกาก่อนแป๊บนึงไม่เชื่อไม่รู้เดี๋ยวจดๆไปก่อนนะคะเป็นข้อที่5ชุดที่9นะคะครับครับมาแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆปากกามิดเป็นอะไรมีใครซ่อมได้บ้าง
ำไมมันไม่ติดมันเป็นอะไรครับมันไม่เชื่อมเลยอะค่ะมันไม่ขึ้นเชื่อมไม่ขึ้นชาร์จอะไรไม่มิดเลยอันนี้ผมไม่รู้แล้วฮามิดอ่ะเดี๋ยวนะหรือว่าแบตมันหมดเหรอเอ๊แต่มันก็อยู่ในซองของมันตลอดมันจะหมดได้ไงมันเชื่อมอยู่ตลอดไม่รู้แล้วอ่ะโอเคมิดไปยืมของมิดกวางมาแล้วอ่ะเสร็จหรือยังคะข้อที่5อ่ะแล้วก็เขียนไม่ติดทีนี้ อ่ะเอาเข้าไปเอาเขียนไม่ได้อีกแล้วแป๊บนึงค่ะเด็กๆอ่ะโอเคเด็กๆมาแล้วได้แล้วโอเคโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยอ่ะโอเคได้คำตอบหรือยังคะข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตอบอะไรคะไหนใครได้คำตอบเราบ้างตอบอะไรคะเงียบเลยอ่ะข้อนี้มาดูโจทย์ค่ะอันนี้เป็นข้อที่5ทับ9นะคะข้อที่5ชุดที่9มาดูค่ะเขาบอกว่าผลบวกของจำนวน2จำนวนเท่ากับ20แล้วก็บอกอีกว่าผลหารของจำนวน2จำนวนนั้นเท่ากับ9ข้อใดเป็นจริงอย่างแรกหนูรู้ไหมคะว่าจำนวน2จำนวนนั้นน่ะคืออะไรทราบไหมคะหนูรู้ไหมคะว่าจำนวน2จำนวนนั้นคืออะไรรู้ไหมคะเข้ากล้องไม่รู้ครับไม่รู้ถ้าเราไม่รู้เราต้องทำยังไงคะกำหนดถูกไหมคะมิดก็เลยกำหนดตัวแปรขึ้นมาแทนจำนวน2จำนวนนั้นซึ่งให้ x เนี่ยแทนจำนวนที่1ละกันเพราะว่าเขามี2จำนวนเนาะจำนวนที่1และให้ yแทนจำนวนที่สองจากประโยคแรกที่เขาบอกว่าผลบวกของจำนวน2จำนวนนั้นเท่ากับ20ได้เขียนสมการออกมาได้เป็นยังไงคะเขียนสมการออกมาได้เป็นยังไงลูก
ผลบวกคือเอา2จำนวนนั้นมาทำอะไรกันมาบวกกันดังนั้นสมการแรกที่เราจะเขียนได้คือ x บวก y เท่ากับ20เขาบอกว่าจำนวน2จำนวนนั้นบวกกันแล้วได้เท่ากับ20จากนั้นมาดูข้อความนี้ค่ะผลหารของจำนวน2จำนวนนั้นเท่ากับ9ผลหารได้เท่ากับ9แสดงว่าเราจะต้องเอา2จำนวนนั้นมาทำอะไรกันมาหารกันถูกไหมคะอ่ะ x ส่วน y หรือ x หาร y มีค่าเท่ากับ9ทีนี้สิ่งที่เขาถามเขาไม่ได้ถามหาคำตอบแต่เขาถามว่าข้อใดเป็นจริงดังนั้นก่อนที่เราจะรู้ว่าข้อใดมันเป็นจริงมันผิดเนี่ยมันผิดหรือมันถูกเราต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนซึ่งเรามีอยู่2สมการเราเรียกว่าระบบสมการมิตรก็เลยจะใช้วิธีการแก้ระบบสมการเข้ามาช่วยอันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2อ่ะตั้งชื่อให้เรียบร้อยการแก้ระบบสมการมีหลายวิธีวิธีแรกคือแทนค่าเพื่อหาค่าหรืออีกวิธีนึงคือใช้กราฟนะคะ2ไอ้3อีกวิธีนึงคือการกำจัดตัวแปรนะคะในที่นี้หนูจะใช้อะไรก็ได้นะคะที่หนูถนัดแต่มิ้นเห็นว่าเอ๊ะเนี่ยประโยคหรือว่าสมการของเรามันไม่ได้ยากมิ้นก็เลยจะใช้การแทนค่าเอาแล้วกันการแทนค่าจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับหรือ y เท่ากับก็ได้เลือกเอาว่าจะจัดรูปให้อยู่ในรูปไหนที่มันง่ายสำหรับหนูนะคะในที่นี้มันจัดได้หมดเลยจะเป็น x เท่ากับหรือ y เท่ากับก็ได้นะคะมิ้นก็เลยจะจัดรูปใหม่นะคะโดยเอาสมการที่2เนี่ยมาจัดรูปนะคะมาจัดรูปใหม่หรือเอาสมการที่1ก็ได้จะเอาสมการที่1หรือสมการที่2อ่ะถามก่อน1หรือ2สมการไหนดีเอาสมการที่1ละกันอันแรกมิก็นำสมการที่1มาจัดรูปใหม่จะได้มิตรจะทำไม่อยู่ในรูปของ x เท่ากับดังนั้นมิตรก็เลยจะย้าย y ข้ามฝั่งมาจากเดิม y เป็นบวกย้ายข้ามฝั่งมาเป็นลบก็จะได้เป็น x เท่ากับ20ลบ y หรือใครจะเอาสมการที่2มาก็ได้ย้าย y ข้ามฝั่งมาเพราะว่าจากเดิม y เป็นหารย้ายข้ามฝั่งมาเป็นคูณก็จะได้เป็น x เท่ากับ9 y นะคะได้หมดแต่ว่ามิตรเอาสมการที่1มาจัดแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็นำไปแทนค่าในสมการเลือกเอาว่าจะแทนสมการไหนแต่ห้ามแทนสมการเดิมที่มันมีอยู่นะคะห้ามแทนสมการเดิมที่มันมีอยู่ซึ่งเอ้ยห้ามแทนสมการเดิมที่เราเอามาจัดรูปใหม่ซึ่งเราเอา1มาจัดใช่ไหมเราก็ไปแทนในสมการที่2ซะมิตรตั้งชื่อใหม่ให้เป็นสมการที่3ละกันนำสมการที่3แทนในสมการที่2ตรงไหนที่เป็น x ให้แทนเป็น20ลบ y ตรงไหนที่เป็น x ให้แทนเป็น20ลบ y ก็จะได้เป็น20ลบ y ส่วน y เท่ากับ9เราก็แก้สมการหาค่าออกมาซะก็จะได้เป็นอะไรคะอะไรที่เราจะกำจัดก่อนในที่นี้น่าจะกำจัดง่ายที่สุดอะไรที่เราจะกำจัดง่ายที่สุดคะเด็กๆได้ยินมิดไหมคะอะไรที่เราจะกำจัดง่ายที่สุดพงอะไรกำจัดง่ายที่สุดไม่รู้ครับไม่รู้อ่ะไหนใครรู้บ้างว่าเราจะกำจัดอันไหนก่อนวายมันไม่ได้ติดอะไรอยู่เราควรจะกำจัดตัวนี้ซะโดยการทำยังไงคะย้ายเขาข้ามฝั่งไปซะนะคะย้ายตัวที่มันเป็นตัวหารก่อนนะคะก็จะได้เป็นฝั่งนี้ก็จะเหลือ20ลบ y เท่ากับ9จากเดิม y มันหารอยู่ย้ายข้างฝั่งไปคูณก็จะกลายเป็น 9y นะคะกลายเป็น 9y เราก็กำจัดไปมันเหลือเป็นตัวนี้กำจัดง่ายที่สุดแล้วย้ายข้างฝั่งไปซะฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น20
คะ20เท่ากับ y จากเดิมเป็นลบย้ายข้ามฝั่งไปเป็นบวกเป็นบวก y ใช่ไหมคะแล้วจากนั้น 9y บวก y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะโชกุน 9y บวก y มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับโอปอ get to เปรม 9y บวก y ครับเท่าไหร่นะ 10y อ่ะครับเก่งมากคาทาโร่มีค่าเท่ากับ 10y ทีนี้เราต้องการให้เหลือแค่ค่า y อย่างเดียวเราก็แค่ย้ายข้ามฝั่งมาหารก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะได้2ฮะได้2ฮะดังนั้น y มีค่าเท่ากับ2 y มีค่าเท่ากับ2แล้วหนูคิดว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนูก็นำมาแทนในสมการนี้ก็ได้หรือสมการที่3ก็ได้นะคะก็จะเป็นอ่ะนำ y มีค่าเท่ากับ2ดังนั้น x มีค่าเท่ากับ y เท่ากับ2แล้วก็ x มีค่าเท่ากับ18เพราะว่า2ตัวนี้รวมกันได้120หรือเอามานำมาแทนในนี้ก็ได้ค่ะสมการที่3แล้วก็จะได้เป็น x เท่ากับ18ออกมาแต่เขาไม่ได้ถามหาคำตอบสิ่งที่เขาถามหาว่าข้อใดเป็นจริงมาดูข้อ1ค่ะเขาถามว่า2จำนวนต่างกันอยู่16จริงไหมต่างกัน2กับ18ต่างกันอยู่16ไหมใช่ใช่ดังนั้นเราตอบได้เลยไหมตอบได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นจริงตั้งแต่ข้อแรกแล้วหรือถ้าใครกลัวผิดเราก็มาลองตรวจสอบข้อที่2ข้อที่3เขาบอกว่าผลคูณของ2จำนวนนั้นเป็น18 2คูณ18มีค่าเป็น18จริงไหมก็ไม่จริงถูกไหมคะ1ใน2จำนวนนั้นเป็นจำนวนคี่2กับ18มีจำนวนไหนที่เป็นจำนวนคี่ไหมคะก็ไม่มีนะคะ1ใน2จำนวนนั้นมากกว่า18คำว่ามากกว่า18มีอะไรที่มากกว่า18ไหมคะมันก็ไม่มีมันมีแค่18อย่างเดียวถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อที่1ได้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1นะคะไอ้เอาอะไรเนี่ยอ่ะโอเคต่อไปค่ะข้อที่1ทับ10อันนี้ขึ้นหัวข้อใหม่เลยนะคะข้อที่5เมื่อกี้ขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยอันนี้ขึ้นกระดาษใหม่หัวข้อใหม่เลยเป็นชุดที่10เป็นชุดที่10นะคะอ่ะแล้วก็ลอกโจทย์ลงไปเป็นชุดที่10อ่ะระหว่างที่ลอกโจทย์นะคะเขาถามว่าถ้า a b เป็นคำตอบของระบบสมการ a นี่ก็คือ x ถูกต้องไหมคะ b นี่ก็คือ y ดังนั้นเป็นคู่อันดับ x y ถ้า a b เป็นคำตอบของระบบสมการ 3x บวก 6y เท่ากับ0แล้วก็ 3x ลบ 2y เท่ากับลบ 8แล้ว a b จะเป็นคำตอบของสมการใดการถ้า AB เป็นคำตอบของสมการใดนั่นหมายความว่าเมื่อเรานำคำตอบที่เราได้มาแทนในสมการแล้วทำให้สมการเป็นจริงนั่นหมายความว่าสมการนั้นเป็นแสดงว่าคำตอบที่เราได้เป็นคำตอบของสมการนั้นเหมือนกันแต่ก่อนอื่นเราต้องทำการหาคำตอบของเราให้ได้ก่อนนะคะจากสมการที่เขาให้มาอันนี้มี2สมการแสดงเหมือนกับข้อที่แล้วเลยเราต้องใช้วิธีการแก้ระบบสมการนะคะอ่ะเขียนไปก่อน 3x บวก 6y เท่า
ท่ากับ0อันนี้มี2สมการมิตรตั้งชื่อให้เป็นสมการที่1อันนี้ก็จะเป็น 3x ลบ 2y เท่ากับสมการที่ไอ้เท่ากับลบ8เป็นสมการที่2นะคะการแก้ระบบสมการมีหลายแบบแทนค่ากำจัดตัวแปรใช้กราฟนะคะถ้าหนูจะแทนค่าหนูต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่ง x เท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ในที่นี้มิตรจะใช้วิธีการกำจัดตัวแปรเพราะอะไรเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x เนี่ยมันเท่ากันการกำจัดตัวแปรต้องดูที่สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรต่างๆว่ามันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันสามารถนำมาบวกลบกันเพื่อที่จะให้ค่ามันหายได้แต่ถ้ามันไม่เท่ากันหนูจะใช้วิธีการกำจัดตัวแปรหนูก็ต้องคูณเข้าเพื่อที่จะให้สมการหรือเพื่อจะให้ตัวแปรนั้นน่ะสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมันเท่ากันเพื่อที่จะเรานำมาบวกลบกันได้นะคะมิตรก็เลยจะใช้วิธีการกำจัดตัวแปรแทนละกันนะคะอ่ะมาดูค่ะว่าทำยังไงเนื่องจากว่าตัวสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x เนี่ยมันเท่ากันมิตรก็เลยจะเอามาลบกันนะคะโดยเอาสมการที่1ลบสมการที่2ละกันน้ำสมการที่1ลบสมการที่2จะได้ตรงไหนที่เป็นสมการที่1เราเขียนมาเลยค่ะสมการที่1มีก้อนๆนี้เราก็เขียนมาก่อน 3x ลบ 6y ใส่วงเล็บไว้นะคะลบกับสมการที่2สมการที่2มีก้อนนี้เราก็เขียนมาใส่วงเล็บไว้ให้เขาด้วยลบ 3xสองไลน์ทีนี้สมการแรกมี0ลบสมการ2มีลบ8 0ลบกับลบ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คิดเองนะคะทีนี้เราก็มาดูฝั่งทางด้านซ้ายมือก่อนถ้าเราเปิดวงเล็บได้เราก็เปิดอันไหนที่เราบวกลบได้เราก็บวกเนื่องจากว่าเป็นลบใช่ไหมคะการเปิดวงเล็บมันจะทำให้เครื่องหมายเปลี่ยนก็จะเป็น 6y ลบคูณเข้าเวลาคูณเข้าต้องคูณเข้าทุกตัวนะคะก็จะได้เป็นลบ 3x ลบคูณลบคูณลบเป็นบวกก็จะได้เป็นบวก 2y เท่ากับ0ลบลบ8มีค่าเท่ากับ0ลบลบ8มีค่าเท่าไหร่คะเข้ากล้อง8นะครับมีค่าเท่ากับ8ถูกต้องค่ะมีค่าเท่ากับ8ก็จะได้ใส่8ลงไปทีนี้พอได้แบบนี้อะไรที่เราสามารถบวกลบกันได้เราก็บวกลบกันได้ยกตัวอย่างเช่น3กับลบ3เนี่ยสามารถบวกลบกันได้6กับลบ6กับ 2y เนี่ยสามารถบวกลบกันได้เราก็เอามาบวกลบกันซะนะคะเริ่มแรกจาก3กับลบ3สามกับลบสามหายไหมคะหายไหมหายถูกต้องไหมคะมันก็จะเหลือแค่ลบหกกับบวกสองวายลบหกบวกสองวายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลบหกวายบวกสองวายมีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะลบ 6y บวก 2y แล้วลบ 4y ครับเป็นลบ 4y ฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น8เหมือนเดิมทีนี้เรากำจัดค่าของ4ให้หายไปเหลือแค่ y อย่างเดียวก็จะเป็น y ย้ายไปเลยก็จะเป็นอะไรคะ8หาร4คูณอยู่กับ y ลบ4หารอยู่กับคูณอยู่กับ y ย้ายข้ามฝั่งไปเป็นหาร8หารด้วยลบ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับลบ2ครับถูกต้องลบ2ใช่ไหมคะเราได้ค่า y มาแล้วเรายังไม่จบนะคะเราต้องไปหาค่า x เรารู้แล้วว่า y มีค่าเท่ากับลบ2เราก็นำค่า y ที่เราได้ y เท่ากับลบ2ไปแทนในสมการไหนที่หนูคิดว่าง่ายหนูแทนได้เลยในที่นี้เอาสมการไหนดีคะที่มันง่าย1หรือ2สมการไหนสมการที่1หรือสมการที่2สมการที่1แล้วกัน
นะคะเป็นสมการที่1ตรงไหนที่เป็น y ให้แทนเป็น -2 ทั้งหมดเลยก็จะได้เป็น3x บวก6คูณอยู่กับ -2 เท่ากับ0เราก็แก้สมการหาค่าไปลบ6คูณ -2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ6คูณ -2 มีค่าเท่ากับลบ 12ครับลบ 12เท่ากับ0ทีนี้เราต้องการให้เหลือแค่ค่า x ย้ายลบ12ไปก่อนเลยจากเดิม12เป็นลบอันนี้ลบลบเจอกันลบบวกเจอกันเป็นลบนะคะตรงนี้เป็นลบนะย้ายข้ามฝั่งไปเป็นบวกฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ 3x เท่ากับ12ดังนั้นเหลือ x อันเดียวย้าย3ข้ามฝั่งไป12หาร3เหลือเหลือ4ครับ4เหลือ4ดังนั้น x เป็น x เป็น4 y เป็น2เราจะได้คู่อันดับเป็น4เอ้ยคู่อันดับคำตอบที่เราได้จะได้เป็นคู่อันดับ4 -2 ดังนั้นหนูก็แค่เอา4 -2 มาแทนในสมการแต่ละสมการดูว่าสมการไหนมันเป็นจริงแสดงว่าสมการนั้นเป็นคำตอบของสมการนี้อ่ะเราก็เริ่มไปแทนนะคะเวลาน่าจะไม่พอให้เด็กๆไปแทนมานะคะเดี๋ยวคาบหน้าจะถามนะคะแล้วก็ข้อสอบนะคะออกไม่ได้หนีจากสิ่งที่เราเรียนไปอ่านมาไปดูวิธีการทำมาให้ดีๆนะคะรับทราบไหมพรุ่งนี้สอบไม่ใช่พรุ่งนี้สิเพิ่มเติมเราเป็นวันที่12